ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวพวกเราจะพาไปกับโฮมแคมป์ Journeyสวัสดีครับ Hello everyone Welcome to Vocab Journey วันนี้ Teacher Greg จะพาไปไหนครับวิไม่กล้าออกจากบ้านเพราะตอนนี้นะครับโควิด-19 ระบาดหนักจริงด้วยครับวันนี้เราจะให้ Teacher Chris เป็นตัวแทนเป็นคนที่จะพาเราไปเที่ยวและเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Teacher Chris Hello สวัสดีครับHi, Teacher Greg. How are you? I'm doing well. How are things in Galesin? Oh, Galesin, สบายดีแต่โชคดีที่เราจะได้ไปเที่ยวไม่ต้องออกจากบ้านค่ะวันนี้ผมมีหน้าที่พามาเรียนรู้ความเป็นไทยนะครับผ่านอาหารไทยที่บ้านเรือนไทยสีภาคนะครับผมเดี๋ยว Teacher Chris วันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยว2คนเพราะเราก็มีน้องโฟกัสและน้องไอริสจะไปเที่ยวไปด้วยกันครับน้องไอริสแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ Hello my name is Tatyana Jirashvaipa Sipti My nickname is Iris I'm 11 years old and I am from Anglo Singapore International School Hello my name is Focus KaranghapurakanI'm 11 years old and I study at Peakfield International School. Thank you. Okay. Our students are ready. แต่ก่อนจะไปนะครับเราต้องเรียนรู้แต่ละภาคแต่ละที่ต้องเรียกว่าอย่างไรเช่นเหนือภาคเหนือเราจะเรียกว่า Northern. North ก็ได้ North region. แล้วถ้าเป็นภาคกลางเรียกว่าอย่างไรครับ Central region.Yes, good. Central region. แล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเรียกว่า Northeast Thailand. สุดยอด Northeast Thailand. สุดท้ายภาคใต้นี่เรียกว่า South. ก็ได้หรือ Southern region. South region. Southern region. โอ้โห Teacher Chris เด็กๆ ก็พร้อมมากรู้ทุกคำเลยเด็กๆเก่งมากเลยสามารถบอกชื่อภาคต่างๆของประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับวันนี้จะพามาเรียนรู้ความเป็นไทยผ่านอาหารไทยของ4ภาคนะครับน้องๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมนะคะพร้อมไปที่ภาคไหนทีเจคริสผมว่าเริ่มต้นที่ภาคเหนือก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้ว let's go ไปเรือนไทยภาคเหนือหรือเรือนไทยแบบล้านนารูปทรงของเรือนจะเตี้ยและมีช่องหน้าต่างน้อยเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นเวลาว่างจากการทำนานิยมทอผ้าซึ่งมีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายนั่นเองครับน้องๆคิดถึงภาคเหนือเราจะคิดถึงเมนูหรือขนมอะไรครับสำหรับภาคเหนือนะคะหนูคิดถึงอย่างแรกเลยค่ะข้าวซอยค่ะภาษาอังกฤษว่ายังไงครับข้าวซอย street rice ได้หรือเปล่าแปลตรงๆแบบนี้ No Iris ช่วยหน่อยนะครับข้าวซอยแล้วต้องพูดว่ายังไงครับ Northern Thai noodle curry soup ชื่อมันยาวนิดนึงถ้าจำไม่ได้ก็ Northern soup หรือ Northern noodle soup ก็ได้ครับค่ะแล้วน้องโฟกัสคิดถึงอะไรครับผมคิดถึงน้ำพริกนมครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับน้ำพริก spicySpicy โอเคมันมาจากไหนภาคไหนครับ Northern แล้วในน้ำพริกมีอะไรบ้างพริกพริกคำนี้แล้วจะพูดว่า chili เนาะ spicy northern chili dip กับซอสมันต่างกันยังไงครับซอสน่าจะอยู่ในขวดเนาะแต่ดิปก็จะอยู่ในถ้วยโอเควันนี้เรามาถึงภาคเหนือแล้วนะครับอยู่ภาคเหนือเราก็ต้องเริ่มจากข้าวเกรียบว่าวนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าภาษาอังกฤษเราต้องเรียกว่าอะไรรู้ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า chips kite หรือไม่ก็จะเป็น kite cracker หรือไม่ก็เป็น cracker kite ได้เหมือนกันเลยค่ะเก่งมากๆเลยครับพูดเป็นภาษาอังกฤษเราบอกว่า today we are going to make kite crackers วันนี้เราจะทำข้าวเกรียบว่าวกันนะครับ
ข้าวเกรียบว่าวเป็นลักษณะข้าวเกรียบแต่แผ่นใหญ่หวานกรอบอร่อยมากๆเลยล่ะครับและตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าคริสจะสาธิตวิธีปิ้งข้าวเกรียบว่าวให้ดูนะครับปิ้งภาษาอังกฤษว่ายังไงฮะข้าวใช่แล้วครับงั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราจะปิ้งข้าวเกรียบว่าวกันก็บอกว่า we are going to toast kite crackers โอเคเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกก็ต้องถ่านใช่ไหมครับถ่านเรียกว่าอะไร charcoal that's right very good charcoal ก็อยู่ในอะไรครับ stove ก็ได้หรือใช้คำว่า oven ก็แล้วแต่ครับที่ทุกคนว่ายังไงฮะ stove หรือจะเป็น charcoal brazier charcoal grill ก็ได้ครับวัตถุดิบแป้งข้าวเกรียบว่าวนะครับโอเคเราจะเอาอันนี้มาปิ้งนะเราก็เอามาวางบนไม้ไผ่on the bamboo and then we toast bamboo okay toast เราพลิกไปพลิกมาเอาทั้งสองด้าน flip it over to get both sides ooh looky here ดูมันพองwow ooh it looks amazing looks delicious yes okay นะครับมันเสร็จแล้วมันจะหน้าตาแบบนี้นะครับผมตอนนี้โอเคไม่ร้อนมากมากเลยทีนี้ที่จุ๊กเล็กกับเด็กๆสามารถชิมกันได้แล้วครับที่บ้านเพราะว่าผมส่งไปให้แล้วน้องๆโฟกัสไอริสมีหรือเปล่าข้าวเกรียบว่าวขอดูด้วยมาเลยค่ะมันใหญ่มากมากลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงครับ ready พร้อมกันนะ one two three crunchy and slightly sweet teacher Chrisใช้คำว่า slightly ก็คือน้อยนิดหนึ่งมันหวานนิดหนึ่ง slightly sweet อร่อยมากเลยค่ะภาคแรกเรียบร้อยข้าวเกรียบว่าวเดี๋ยวไปดูภาคต่อไปนี้มันจะอร่อยแค่ไหน Teacher Chris ไปกันเลย Let's go เรือนไทยภาคอีสานตัวเรือนเป็นเรือนใต้ถุนสูงแต่มีช่องหน้าต่างเล็กๆเพื่อให้เรือนทึบและป้องกันลมกับอากาศหนาวเย็นได้ดีครับชาวอีสานนิยมถนอมอาหารด้วยการหมักและดองอาทิการทำปลาร้าปลาจ่อมเพื่อเก็บไว้รับประทานนั่นเองครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาถึงภาคอีสานแล้วอาหารของภาคอีสานนึกถึงเมนูอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะคะหนูคิดถึงลาบค่ะลาบโอ้แซ่บหลายนัวอีหลี แล้วลาบคำนี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงครับลาบ ground pork salad ใช่หรือเปล่าคะใช่ได้ครับ ground pork salad หรือจะบอกรสชาติด้วยมันเผ็ดเนาะ spicy ground pork salad แล้วน้องโฟกัสคิดถึงอะไรนะครับภาคอีสานเด้อส้มตำค่ะส้มตำตำบังฮุงนั่นเองโอ้ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงครับส้มตำผักกระเจี๊ยบซาลัดได้เลยนะครับหรือจะอธิบายนิดนึง spicy papaya salad แล้วที่ชื่อเก๊กชอบทานเมนูอะไรอ่ะชอบกินก็ลาบก้อยไก่ย่างข้าวเหนียวยำไข่มดแดงอย่างนี้แบบโอ้กุ้งเต้นเมนูพิเศษบ้านเฮาแต่วันนี้เมนูที่เราจะมาทำให้ดูนะครับแล้วก็ชิมด้วยกันก็คือข้าวจีนะครับข้าวจีมันจะหน้าตาแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า grilled sticky rice แต่ก่อนที่จะทำนะครับเรามาพูดถึงวัตถุดิบกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้แน่นอนเราต้องเริ่มจากข้าวเหนียวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า sticky rice ก็ใช้เตาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเพิ่มตะแกรงนะครับผมซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gridiron นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพร้อมแล้วก็เริ่มทำเลยดีกว่าหยิบข้าวเหนียวก้อนประมาณนี้นะครับปั้นข้าวเหนียวนะครับ mold the sticky rice in our hands ด้วยมือนะครับทีนี้ปั้นเสร็จแล้วเอาไม้มาเสียบนะครับโอเคลอยเกลือนะครับปรุงรสชาติไม่เยอะไปนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มเกินเกลือภาษาอังกฤษว่ายังไงน้องๆ salt ใช่ไหมคะ salt ถูกต้องแล้วถ้าที่ทีเจอร์บอกว่า it tastes salty นั่นแปลว่าอะไรครับ มันรสเค็มๆค่ะ
ถูกต้องแค่เติมตัว y salt กลายเป็น salty ก็คือเค็มนั่นเองเราสามารถเอาไปฉุบไข่ได้โอ้ไข่มาเคลือบหมดนะครับการฉุบไข่นะครับเราเรียกว่า coat with egg coat แปลว่าเคลือบนะครับเอามาย่างต่อนะครับวางเลยโอเคนะครับตอนนี้ข้าวจี่ของเราสุกเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างดูน่ากินไหมครับพี่เชอร์เกรกกับน้องๆก็มีข้าวจี่กันที่บ้านนะครับเราจะมาชิมด้วยกันครับผมใจดีมากจะให้เราชิมข้าวจี่เด็กๆยกขึ้นโชว์กล้องว้าว Let's try ready 1 2 3ชิมได้เลยฮะอนุญาตชิมนะครับว้าวโอ้โหมันดีมากเลยน้องไอริสน้องโฟกัสเคยกินมาก่อนครับหรือเปล่า I haven't eaten before because I didn't know before that sticky rice can like put in the eggs and eat and it's so delicious เรือนไทยภาคใต้นิยมสร้างเป็นแบบเรือนแฝดเอกลักษณ์ที่สำคัญของเรือนไทยภาคใต้ก็คือนิยมแขวนกรงนกหัวจุกไว้บริเวณชายคาบ้านและใต้ถุนบ้านนั่นเองครับโอเคตอนนี้เราก็มาที่ภาคใต้แล้วครับพูดถึงภาคใต้ที่ชื่อเกรกกับน้องๆจะนึกถึงอาหารเมนูอะไรครับนึกถึงแกงไตปลาค่ะแกงไตปลาน้องไอริสขอคำแปลด้วยเมนูนี้ยากภาษาอังกฤษก็คือ fermented fish and trout soup โอ้แล้วเดี๋ยวกลับไปดูคำว่า fermented ก็คือหมักเช่นปลาร้าแล้วคำว่า entrails จริงๆแล้วคำนี้เข้าใจยากเพราะเป็นคำเฉพาะคำวิทยาศาสตร์ที่แปลว่าเครื่องในเช่นจะมีตับจะมีไส้อย่างนี้แล้วโฟกัสคิดถึงอะไรครับเมนูอะไรครับผมคิดถึงผัดสตอครับโอ้สตอภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ stink bean or bitter beanYes, มี2คำครับ bitter bean and stinky bean. Focus, what is stinky? คืออะไร stinky? เหม็น มีกลิ่นนิดนึงโอเคแต่วันนี้เมนูที่เราจะลองชิมกันนะครับก็คือข้าวยำภาษาอังกฤษก็คือ spicy rice salad with vegetables.ข้าวยำเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับและเป็นอาหารสมุนไพรเพราะมีผักสมุนไพรหลายชนิดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอันนี้ก็ไม่ยากแต่จะใช้วัตถุดิบเยอะหน่อยเท่านั้นเองครับโอ้โหในข้าวยำมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายนะเยอะมาก A lot of herbs มีอะไรบ้างครับหนูเห็นว่ามีใบมะกรูดค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าcave-relying leaf แล้วน้องโฟกัสมีอะไรหรือไซอะไรในข้าวยำครับ lemongrass ไข่แล้วหนูก็เจอมะม่วงดิบด้วยค่ะมะม่วงดิบเป็นคำที่ดีมะม่วงภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ mango แล้วถ้าเป็นมะม่วงดิบ raw mango สุดยอดแล้วผมก็เห็นมะพร้าวคั่วด้วยนะครับ roast coconut that's right roast coconutจะได้มีกลิ่นหอมด้วยโอเคพร้อมเราเริ่มกันดีกว่าครับจะเริ่มทำข้าวยำแต่ที่ชูเก๊กไม่มีเพราะสมไม่ได้สมไม่ถึงไม่เป็นไรจะให้เด็กๆเป็นตัวแทนเป็นเชฟทำให้อร่อยร้อยจังหู้โอเค let's try to eat it let's try it wow ทานให้อร่อย Iris focusVery tasty. There's a lot of herbs and vegetables. They're so like yummy. อันนี้ก็เป็นอีกเมนูนะครับของภาคใต้รู้สึกว่า amazing อีกแล้วเราเหลือภาคสุดท้ายเราไปกันดีกว่า Let's go. Let's go. Let's go.เรือนไทยภาคกลางมีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นใต้ถุนสูงจากพื้นดินเสมอศีรษะคนยืนครับรูปทรงล้มสอบหลังคาทรงสูงชายคายื่นยาวเพื่อกันฝนสาดและกันแดดส่องครับนิยมวางเรือนไปตามสภาพแวดล้อมทิศทางลมตามความเหมาะสมนั่นเองครับโอเคตอนนี้ก็มาที่ภาคกลางแล้วครับที่เจ้าเกรกกับน้องๆจะคิดถึงอาหารเมนูอะไรบ้างครับโอ้หนูคิดถึงต้มยำกุ้งค่ะ Spicy and sour shrimp soup ผ
พราะรสชาติจะออกเผ็ดนิดนึงเปรี้ยวนิดนิดแต่มาดูกันว่าทีเชอร์คริสจะพาเราไปทำเมนูอะไรที่เราจะมาทำกินกันก็คือโรตีสายไหมนะครับภาษาอังกฤษโรตีสายไหมก็คือโรตี with candy floss หรือจะเป็น cotton candy มีใครเคยกินบ้างครับยกมือขึ้นโอ้ทุกคนเนาะถ้าพูดถึงโรตีสายไหมเด็กๆคงชอบกันนะครับโดยในสมัยก่อนจะเร่ขายด้วยการปั่นจักรยานคนซื้อจะต้องหยอดเหรียญลงในช่องที่เจาะไว้ครับแล้วเข็มบนหน้าปัดก็จะวิ่งไปชี้ที่ตัวเลขเข็มหยุดที่เลขไหนก็จะได้โรตีตามจำนวนนั้นแหมเป็นเทคนิคการขายที่โดนใจเด็กๆมากเลยล่ะครับโอเคเรามาเริ่มทำดีกว่านะครับทุกคนเรามีโรตีนะครับภาษาอังกฤษเราก็ทับซับไปเลยนะครับโรตีที่นี้เราก็มีไส้โรตีไส้ใหม่นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าแคนดี้ฟลอสทำจากน้ำตาลที่แบบตีให้มันฟูแบบนี้โอเคที่นี้เราจะหยิบแป้งขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะครับ take one roti เอาไส้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชอบแบบไหนชอบหวานมากน้อยแค่ไหนวางนะครับแล้วก็ม้วน roll the rotiเอาละครับน้องๆอ้าปากกัดเบาๆครับชิมได้เลยโอ้โห delicious Iris เป็นยังไงบ้างครับ so yummy when I am young I really like to eat candy floss with roti and when I like come back to eat it it's so yummy and delicious it's like it got the right amount of sweet and like the roti is all mixed up yeah ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องไอริสน้องโฟกัสสนุกมากเลยครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีทำอาหารหลายๆอย่างทั้ง4ภาคของประเทศไทยหนูรู้สึกสนุกมากเลยค่ะก็ได้ทำอาหารค่ะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะโอเคแล้ววันนี้เราได้พบได้เจอกับหลายๆสิ่งหลายอย่างครับน้องโฟกัสขอ3คำสำหรับวันนี้มีคำอะไรบ้างแล้ววันนี้นะครับก็มี candy floss candy floss แปลว่าอะไรครับสายไหมlemon grass ตะไคร้แล้วก็โดคิดแปลว่าแป้งแล้วน้องไอริสได้เรียนรู้คำศัพท์ไหนบ้างนะครับคำแรกเลยนะคะก็คือข้าวเกรียบว่าวนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า chips kite หรือไม่ก็ cracker kite หรือไม่ก็ kite cracker ค่ะคำที่สองค่ะข้าวยำนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า spicy rice salad with vegetablesและคำที่3นะคะก็คือข้าวจี่นั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า grilled sticky rice ต้องขอขอบคุณ teacher Chris เป็นครูเป็นเพื่อนเป็นไกด์ที่ดีพาเราไปเที่ยวและพูดภาษาอังกฤษด้วยขอบคุณ teacher Chris เหมือนกันนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เที่ยวด้วยกันสักครั้ง Me too หวังว่าแล้วจะได้เจอจริงด้วย teacher Chris แต่น้องๆทางบ้านก็มีโอกาสเล่นเกมด้วยนะครับถ้าเราติดตามรายการ Vocab Journey ทาง Facebook Thai PBS Kids จะได้เล่นจะได้เรียนรู้จะได้ภาษาด้วยครับเพื่อนเพื่อนที่อยากเข้ามาร่วมรายการกับพวกเรานะคะสามารถสมัครเข้ามาได้ทางช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการ Vocab Journey ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะTeacher Greg ฝากทุกคนนะครับดูแลตัวเองดีๆใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ้านยังปลอดภัยครับหรือไปเที่ยวได้กับรายการ Vocab Journey So I hope to see you again soon Stay hungry Stay thirsty and see you again So long everyone Iris Thank you bye-bye. See you again Teacher Chris Focus did you put a lot or a little I just put a little Just a little Look I'm going to put all of this No. You'll be just too fat You have to put that in a pizza Yeah, on a pizza. Good idea. Oh, hey, we can make a new menu. Ooh. Roti pizza.